หลวงพ่อจะรันท่านเล่าว่าสมัยก่อนอาตมาปวดหัวเรื่อยสามวันดีสี่วันไข่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่พักไม่มีความสุขเลยโยมเอ้ยตั้งแต่บวชใหม่ๆภาษาแรกนี่เป็นลมแล้วเป็นลมอีกยิ่งกว่าคนแก่ซะอีกอาตมาเป็นโรคลำไส้ไปโรงพยาบาลสิริราชหมอเขาบอกว่าพรุ่งนี้พ่าตัดเขาบอกว่าไส้เน่าไว้ตั้งหลายฟุตแล้วเอ๊ะพระองค์นี้อยู่ได้ยังไงต้องตายแน่ หมอก็ปรึกษากันที่หน้าห้องแต่อาตมาได้ยินโอ้ยพอได้ยินใจหายว่าเราจะตายซะแล้วเหรอ,อ,อไหนๆจะตายไปตายที่วัดดีกว่าอย่าอยู่โรงพยาบาลเลยโอ้ยโยมเอ้ฉันน้ำเขาประโยชน์ดเดียวก็ไม่ได้ตกถึงท้องนี่ดิ้นเลยปวดโอ้ยปวดจริงๆปวดสุดซึ้งเลยตอนนั้นอาตมานั่งเจริญพระกรรมฐานยังไม่เข้าขั้น่าคือพอเป็นพอไปพอรู้ รู้เรื่องกรรมฐานบ้างนิดหน่อยยังไม่หนักแน่นเหมือนสมัยนี้ทีนี้ก็คิดว่าเอ๋เราจะมาตายซะแล้วนี่ญาติโยมจะไม่เห็นหน้าเราแล้วได้ยินหมอเขาบอกว่าประมาณเก้าโมงเชา้าพรุ่งนี้จะพาตัดเอาละเราต้องหนีออกจากโรงพยาบาลไปตายที่วัดดีกว่าตอนเช้าหกโมงเชา้าอาตมาก็ตั้งองค์ดำรงสติให้ดีเตรียมหนี พอหมอพยาบาลเผลอเราก็เดินไปเดินมาเขาคงจะลืมไปแล้วเลยขึ้นรถสามล้อตุกๆไปลงเรือกลับวัดมานอนปวดอยู่ที่วัดต่อปวดแสนจะปวดโอ้ยโรคลำไส้ก็เป็นโรคกระเพาะก็เป็นเพราะเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากความบัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกทรมานที่สุดตอนนั้นเพิ่งจะมาอยู่ที่วัดอัมวันใหม่ๆ ก็มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคนหนึ่งมาเยี่ยมท่านบอกว่าไหนไหนจะตายแล้วเดี๋ยวผมจะทํายาถวายเป็นยาเทวดาว่าอย่างนั้นท่านผู้พิพากษาคนนี้เป็นมหาปร,รียาเก่าเคยเจริญพระกรรมฐานมาบังเป็นลูกศิษย์สมเด็จพระวรรณรัตนวัดมหาธาตุอัตมาเคยแนะแนวปฏิบัติแก่เขามาพอสมควรชื่อมหาเทียบ มหาเทียบปร,ริญหกประโยคเป็นหัวหน้าศาลจังบาดสิงห์บุรีเดี๋ยวนี้ตายไปแล้วตายไปตั้งแต่ประสอตั้งมาห้รอยยาเทวดาที่เขามาทําให้อัตมาตอนนั้นเอาใครอยากจําก็จํำเอาไปนะท่านไปซื้อหมอดินเอาเกลือมาสามกำรรสามกำรรม,มือให้อัตมาจับเกลือกลั้นหายใจแล้วหยิบมาสามจับอ่าอย่าหายใจนะอึดเอาไว้อึดไว้แล้วจับมาแล้วเทใส่หมอ แล้วก็ท่านสอนในท่องบอกพุทธังปัจจขามิหนึ่งกัมทำมังปัจจขามิอีกหนึ่งกัมสังคังปัจจขามิอีกหนึ่งกัมแล้วก็ใส่หม้อแล้วเขาก็บอกว่าผสมกับไข,ข่ขาวไข่ไก่นะไข่ขา,ขาวไข่ไก่ห้าฟองไข่แดงไม่เอาแล้วก็เขาก็ไปสตุเกลือไปนึ่งเกลือเรียบร้อยจนละเอียดไปหมดแล้วอเอามาก็มาเอาไข่ขาวใส่แล้วก็คนให้เข้ากัน ท่องคถาพุทธังปัจฉามิธรรมังปัจฉามิสังคังปัจฉามิเท่านั้นแหละเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นํามาให้อัตมาฉันหนึ่งช้อนขาวอเป็นเกลือป่นสตุแก้โรคลําไส้เน่าตอนนั้นอัตมาจะตายอยู่แล้วพอใส่ปากได้วหน้าสารรีบหนีขึ้นรถจิบบึงไปเลยอคงจะกลัวอัตมาตายแล้วจะเอาเรื่องนงไงไมารู้โยมเอ๋ยปวดดิ้นอยู่ในโบสถ สลบไปสามชั่วโมงพอฟื้นขึ้นมาอาศัยจิตใจมันเข้มแข็งเพราะเรียนกรรมฐานมาเอ้รู้สึกโล่งใจเริ่มฉันน้ำได้บังแล้วรุ่งเช้าท่านผู้พิพากษามาฟังข่าวมาแอบฟังข่าวบอกว่าที่ผมรีบหนีไปไม่ได้นมัสการลาเพราะกลัวเดี๋ยวหม้อจะปลิวมาโดนผมอ่ะถ้ากินแล้วไม่ได้ผลเนี่ยหลวงพ่อเอาหม้อทุ่มหัวเน่ เอ้ยอย่าลืมเจยวนะโยมนะชีวิตเกิดมาไม่มีอะไรปวดเท่านี้เลยแต่อาศัยประกรรมฐานสู้ไว้ตั้งแต่วันนั้นนะหายวันหายคืนเรื่อยมาจนบัดนี้นะหมอที่โรงพยาบาลสิริราชก็มีจดหมายมาถามว่าพระองค์เนี้ยชื่อเนี้ยพระจรันตายยังทำศพอะหรยังเผาวันไหนอาตมาก็บอกหายแล้วหายด้วยยาเทวดาหมอมาถึงที่วัดเลยขอจดยาไปอ่า พอดีแม่ยายหมอเป็นอยู่หมอเขาาไม่หายเห้ืเนกันเลยให้แม่ยายหมอหายไปอีกคนนึงเอาถ้าใครมีกุศลก็จําไปอาจจะมาก็ปูดิโยมฟังหลังจากนั้นต่อมาก็แผ่มมเมตตาอุทิศส่วนกุศลถึงได้รู้ว่าเวรกรรมของเราคนเรามีมเวรกรรมครั้งอดีตเมื่อเป็นเด็กเนี่ยจำได้แน่ชัดเลยเหตุที่ลำไส้เน่าเป็นเพราะอะไร ตอนที่อยู่ชั้นประถมปีที่สี่นไปฆ่าไก่ไก่ยังไม่ตายได้แหวะท้องเอาไส้ออกมาเอาไส้มาแล้วตัดไส้มันแล้วเอาใส่เข้าไปในพุงแล้วปล่อยไก่ไปไก่มันวิ่งหัวสุกหัวซ์นตายจะเหลือเหรอเนี่ยจำได้มองเห็นอาตมาแล้วลึกถึงเหตุการณ์ครั้งอดีตมืตอนเป็นเด็กชั้นป .4 ได้น้ำตาไหลพรากเลยเอบิดตเอ้ยเราคิดว่าไม่เป็นเวรเป็นกรรม กลับมาสัดตัวเราอย่างนี้ต่อไปนี้จะไม่ฉันแกงไก่ต่อไปอีกแล้วตอนเป็นพระนี่เลิกฉันไก่เลิกฉันเป็ดฉันห่านไม่เอาแล้วเราฆ่าสัตว์ไหนจะไม่ฉันสัตว์นั้นนึกถึงเหตุการณ์ว่าเอาไส้มันมาแล้วมารีดตัดไส้มันทิ้งตอนนั้นสนุกสนุกเสียใจจนบัดนี้เออแผ่เมตตาให้ไก่ทุกวันทุกวันลำไส้เราก็ดีขึ้นจนบัดนี้ เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บโยมนั่งเจริญกรรมกรรมมรได้ดีอะจะได้รู้ว่ามันเป็นกรรมอะไรจะมาจากไหนต้องหาเหตุมันก่อนมันจะบอกเหตุการณ์ได้ทั้งที่เราลืมไปแล้วนะเนี่ยอาจจมาจําได้ตอนเป็นเด็กเล็กๆอยู่ชั้นปฐมปีที่สี่ตอนมาทํากรรมฐานแล้วจําได้นึกได้เวรกรรมมันตามสนองอไอเวรกรรมนี่บางทีมันก็ก็มีการลดการอาภัยนะ เหมือนพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าเนี่ยยิ่งขายดิบขายดีเจ้าหนี้ก็มาทวงถ้าเราขายไม่ได้เลยไม่มีสตังเลยไม่มีใครมาทวงไม่มีใครมาขอแน่สรุปใจความได้ผลออกมาว่าสร้างความดีก็ต้องมีอุปสรรคท่านทั้งหลายอย่าน้อยเนื้อต่ำใจสร้างความดีมากเท่าไรอุปสรรคมันก็ขัดขวางมากเท่านั้นต้องสู้ต่อไปเพื่อใช้หนี้เขาหนี้เวรหนี้กรรมนี่ต้องใช้ถ้าเราเคร่งพระกรรมฐาน ตั้งสติอารมณ์ไว้อาจจะทุลาวเบาบางไปได้บ้างถึงจําเป็นต้องตายก็ให้มันตายเองเถอะอย่าฆ่าตัวตายเลยจําเป็นจะต้องตายเราตายอย่างสบายมันจะไม่มีเวทนาจะได้เดินทางไปถูกต้องไม่ไปนรกไม่ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าฆ่าตัวตายนี่ไม่มีดีอะไรนะพระพุทธเจ้าท่านบอกบาปร้ายแรงเลยท่านทั้งหลายไปสอนลูกสอนหลานอย่าฆ่าตัวตายนะลูกนะหลานนะถึงยังไง ไม่ฆ่าเ็าต้องตายอยู่แล้วทุกคนต้องตายั้มันจะไปฆ่ามันหรอกเพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นผลงานของชีวิตคนทําบุญทำบูุสลอยู่เรื่อยเนี่ยนะมันมีผลน่าโยมเจ้ากรรมในเวรนี่มันตัวล้างตัวผลาญเลยมันเล่นงานเราชนิดที่เรียกว่าไม่ปราณีปราศัยกันล่ะแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนทําบุญทําทาน สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็แผ่ส่วนกุศลไปถึงเจ้ากรรมในเวรมันก็จะรู้จักกันในลักษณะอย่างเนี้มันคล้ายๆกับว่ายกตัวอย่างอาตมาไปร้านโยมที่เขาขายแก้วอาตมาก็ไปเลือกแก้วเลือกไปเลือกมาหยิบไปหยิบมายังไงไม่รู้แก้วหลุดมือแตกเพลงพอแตกอาตมาก็ต้องถามโยมม่คะ้ะ แก้แวใบละเท่าไหรเ่เนี่ยสองบาทเจ้าค่ะอ่ะอันนี้ใช้ให้สองบาทอ๋อไม่เป็นไรแล้วเจ้าค่ะท่านมีบุญคุณก็ดีชั้นหลวงพ่อเจ้าค้าสองบาทเท่านั้นเองไม่เอาเห็นไหมเขาเรียกเอาหัวสิกรรมไม่ต้องใช้นิดนิดหน่นอยหน่อยเหมือนกันละถ้าเราทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรของเล็กเล็ก,ลกน้อยๆออะไรต่ออะไรพวกนี้คือคนรู้จักกันกับไม่รู้จักกันเนี่ยมันไม่ได้นะอ่า ทำไมรู้จักกันต้องใช้สองบาทเต็มเป๊ะเลยเลอๆบวกเป็นสี่บาทด้วยบอกแก้วนี้หายากกว่างั้นมีตัวอย่างอยู่ตัวอย่างหนึ่งอาตมาทำพื้นหอประชุมตอนนั้นยังไม่มีหลังคาไม่มีฝาอยู่ริมตรงข้างทางก็กำลังกระทุง้งกระทุ้งพื้นอพื้นหอประชุมเวลาจะทำต้องกระทุ้งให้มันแน่นพอกระทุง้งเสร็จแล้วมองดูแล้วไม่มีอะไรขวางก็เวียงขอนไม้ออกไป ไปกองรวมมันไว้พอดีมีหมาบ้านวิ่ง,งมาจากไหนไม่รู้ไม่รู้หมาบ้านใครขอนไม้ไปโดนจมูกมันอย่างแรงเลือดพุ่งกระฉูดเลยนะไม่ได้เจตนาหมาตัวนี้วิ่งมาโดยบังเอิญเราเราไม่ได้เลี้ยงมันนะนะถ้าเลี้ยงนี่มันอาจจะโอโหสิกรรมให้เราก็ได้เพราะว่ามันเคยกินข้าวกินน้ําอะไรจากเราเนี่ยทีนี้หมาไม่ได้เลี้ยงหมาชาวบ,บ้านมาจากไหนไม่รู้ ตอนนั้นพอเห็นหมามันเลือดออกอาตมาเลยไปเอาหลังจืดที่อยู่หลังกุฏิอาตมามาขโขกกันน้ำซาวข้าวกรอกเข้าไปในปากหมาปรากฏว่าหมาฟื้นลุกวิ่งได้เลยอยู่ต่อมาได้เดือนเดียวอาตมาไปบรรยายที่ศาลาประชาคมลบบุรีตอนเพลนไปฉันบ้านในอําเภอฉันเสร็จก็ไปดูวัดสร้างใหม่มีเต้นอยู่คนฟังประมาณสักร้อยคนได้ อาตมาก็ไปนั่งอยู่ที่กุฏิสมพาร์สมพาร์ก็นั่งคอยอยู่ก่อนแล้วพอดีเสียงโทรศัพท์ดังสมพาร์ก็ลุกขึ้นไปรับโทรศัพท์ในกุฏิพออาตมาไปถึงสมพาน์ลุกขึ้นไปรับโทรศัพท์เนี่ยลมมาแล้วภาษาชาวบ้านเขาเรียกลมบะหมูมาจากไหนไม่รู้หมุนจนเต้นพังหมดเลยคนร้อยคนไม่เป็นไรไม่มีใครเป็นอะไรสักคน แต่ปรากฏอารมณ์พัดไม้แปรซึ่งมันแหลมเปียกเลยมาทิ่มที่จมูกอตมาคนเดียวถ้าสมพานนั่งอยู่ด้วยกันก็ต้องตายก่อนพออยู่ข้างหลังพอโดนจมูกอตมาเลือดพุ่งแล้วทีนี้ไอ้ลมที่ว่ามาหมุนๆห,ห,หายไปเลยไม่มีอีกเลยเห็นไหมเนี่ยกฎแห่งกรรมต้องมาใช้กรรมอ่าเป็นอย่างนี้หากว่าเราไม่สร้างความดีเลยนะนะยังไม่ใช้ก็ต้องไปใช้ชาติหน้าเลยนะ ที่นี้อาตมาก็เลือดไหลไปเลยโยมเขาก็รีบลุกจะมาพยุงอาตมาก็บอกไม่ต้องฮนะเรื่องเล็กเลยเล่าให้สมพานฟังอ่าเรื่องหมาเนี่ยเอาไมา้คว่างโดนจมูกหมาเลือดโกรกเนี่ยนั่นแหละคนท,ท,ที่ที่นั่นก็นั่งฟังไปด้วยบรรยายธรรมะเรื่องกฎแห่งกรรมให้ฟังที่ศาลาประชาคมเขาให้พูดเรื่องความสามัคคี เลือดยังอยู่เต็มจมูกอาตมาเลยหมอเข้ามาจะเช็ดให้อาตมาบอกไม่ต้องเดี๋ยวจะเอาไว้เป็นพยานเดี๋ยวจะบรรยายเรื่องเลือดเนี่ยนะตอนนั้นแว่นที่ใส่อยู่กระเด็นไปไหนมารูะ,ะแต่ไม่มีกฎทางกรรมเรื่องแว่นแว่นก็เลยไม่แตกนะเราเหวี่ยงขอนไม้ไปหมามันไม่มีแว่นนี่นะถ้าไปโดนแว่นหมาแตกด้วยแว่นเราก็ต้องแตกเนี่ยนี่ไม่เป็นไรนะหาเจอไม่แตก อาตมาไปพูดนายกเทศมนตรีเขาก็ถามว่าหลวงพ่อที่จมูกมีเลือดจะเป็นอะไรอาตมาก็บอกเฉยๆเดี๋ยวก็รู้เองพูดสักหนึ่งชั่วโมงจบรายการวันนี้เป็นกฎแห่งกรรมนะอยู่ไม่ช้าปี2532พูดตีหอประชุมเสร็จแล้วไปที่กุฏิชั้นบนตีสองแล้วไม่มีใครเดินแล้วอาตมาไปเทน้ำร้อนจากกระติกใส่ขัน สาดลงมาทางหน้าต่างแมววิ่งมาพอดีโดนแมวร้องแป๊วตายหรือเปล่าไม่รู้อยู่ต่อมาไม่ถึงเดือนกระติกน้ําที่มันมีเกลียวมันระเบิดเน้น้ำลวกตรงหน้าขาอาตมาเลยกําลังห่มผ้าเนี่ยโอ้โหพอเลิกผ้าออกมาที่แรกไม่ร้อนเลิกผ้ามาดูหนังลอกออกลึกพอสมควรแต่หายแล้วยมไม่ต้องดูนะมันอยู่ในผ้าหรือไม่เชื่อไม่เชื่อจะเปิดให้ดูอย่าดูเลยเชื่อเอะนะอ่าน,นี่แหละ เจตนาหังพิกเวกัมมังวัามิเจตนาเป็นตัวกรรมนะเอา้าใช้มันไปเลยชาตินี้ชาติหน้าไม่ต้องไปใช้นี่ละถ้าคนสร้างความดีมากต้องรีบไปใช้ต้องรีบใช้ชาตินี้นะถ้าคนสร้างความดีน้อยแต่ยังไม่ละความชั่วยังใช้นี่ชาตินี้ไม่ได้ทั้งดอกต้องต้นนนเ,เดี๋ยวมันรวมกันไปชาติหน้าเลยใช้ชาตินี้ดีกว่าชาติหน้าจะได้ไม่ต้องมีกรรมก็ขอฝากโยมทั้งหลายไว้ด้วย นั่นก็คือเรื่องที่หลวงพ่อจรันทิตธรรมโมท่านเล่าให้ญาติโยมฟังนะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสผมจะนําเอาเรื่องแปลกๆที่หลวงพ่อท่านเล่าให้โยมฟังเพื่อเป็นคติเป็นเรื่องราวที่จะมาสั่งสอนผู้คนให้ระลึกนึกถึงกฎแห่งกรรมว่ามันมีจริงๆแน่นอนในโลกนี้นะครับครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดแบบที่หลวงพ่อจรันท่านได้เมตตาเล่าให้ญาติโยมฟังเนี่ยผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่เคยได้ฟังมาคือเรื่องของเด็กหญิงมิ่งขวัญหรือว่าเด็กหญิงปังอายุสิบขวบพร้อมกับพี่เลี้ยงชื่อละม่อมอายุห้าสิปีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุพร้อมกันหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีเด็กหญิงมิ่งขวัญก็กลับมาเกิดใหม่กับพ่อแม่คนเดิม คือเด็กหญิงมิ่งขวัญหรือว่าน้องปังเนี่ยเป็นลูกคนที่สี่เป็นลูกคนสุดท้องของคุณบรรจงและภรรยาน้องปังนี่เป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูมาตั้งแต่ตัวเล็กๆก็เป็นที่รักของทุกคนในครอบครัวส่วนป้าละม่อมนี่แกถูกว่าจ้างให้มาเป็นพี่เลี้ยงน้องปังแกอายุประมาณสักห้าสิบปีจ้างแกมาเลี้ยงตั้งแต่น้องปังเพิ่งหัดว่ำหัดคลานเพื่อจะช่วยผ่อนภาระ คุณแม่ของน้องปังลงไปบ้างนับจากนั้นป้าละม่อมก็ทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงน้องปังมาเรื่อยๆจนกระทั่งน้องปังอายุได้สิบขวบส่วนป้าละม่อมก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่งอายุถึงเกณฑ์ต้องเข้าเรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดแจงร้อนวันนั้นเป็นวันที่6พฤษภาคมปี25 2 1ยอป้าละม่อมต้องพาลูกชายแกไปสมัครเข้าเรียนแกก็พาลูกแกไปด้วยก็พาน้องปังไปด้วยโดยขึ้น รถเม์ไปลงที่หน้าโรงเรียนวัดแจงร้อนหลังจากที่จัดการฝากลูกชายเข้าเรียนตามระเบียบราชการเรียบร้อยแล้วแกก็ให้ลูกชายกลับบ้านเองเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ๆกับวัดแจงร้อนส่วนป้าละม่อมกับน้องปังก็พากันมาคอยรถที่ป้ายรถเมเพื่อจะกลับบ้านเวลานั้นปรากฏว่ามีรถห้องเย็นกับรถบรรทุกสิบล้อแล่นสวนกันตรงป้ายรถเมพอดี รถบรรทุกสิบล้อแล่นกินทางขวาเพราะว่าหลบรถมอเตอร์ไซค์ก็เลยพุ่งเข้าชนประสานงากับรถห้องเย็นเต็มเหนียวรถห้องเย็นถล่าเข้าข้างทางท้ายรถฟาดร่างป้าละม่อมกับน้องปังกระเด็นตกไปในคูน้ําด้านหลังเสียชีวิตคาที่ทั้งคู่คุณบรรจงและภรรยาทราบข่าวลูกชายคนสุดท้องตายด้วยอุบัติเหตุพร้อมกันกับป้าละม่อมก็แทบคุมสติไม่อยู่ความโศกเศร้าเสียใจก็ถาโถมเข้ากระนำผู้เป็นพ่อเป็นแม่อย่างสุดจะพรณนา กว่าจะปรงตกแลยยอมรับในสัจธรรมของการพัดพากได้คุณมันจงกับภรรยาก็ต้องใช้เวลาหลายวันทีเดียวคุณมันจงรับเป็นเจ้าภาพงานศพของน้องปังแล้วก็ป้าละม่อมแต่ผู้เดียวโดยมีพิธีทางพุทธแล้วก็ทางจีนคือทํากงเต็กด้วยเจ้าของรถก็ก็มอบเงินช่วยค่าทําศพมาให้สามหมื่นบาทคุณมันจงก็มอบให้กับครอบครัวของป้าละม่อมทั้งหมดเพราะว่าฐานะครอบครัวของป้าละม่อมแก่ค่อนข้างจะยากจน หลังจากทําศพน้องปังในป้าละม่อมผ่านไปเดือนหนึ่งคืนหนึ่งเวลาประมาณตีหนึ่งคุณบรรจงนอนหลับสนิทก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อคุณบรรจงดังมาจากหน้าบ้านคุณบรรจงมีความรู้สึกเหมือนจะเครึ่งหลับเครื่องตื่นไม่แน่ใจว่าเป็นความฝันหรือว่าความจริงแต่ว่าจําได้แม่นยำมาตัวเองลุกจากที่นอนเดินลงมาข้างล่างก็พบป้าละม่อมยืนรอคอยอยู่ตรงหน้าบ้านสวมใส่ชุดขาวทั้งตัวคุณบรรจงพบป้าละม่อมก็ดีใจ รีบเดินเข้าไปใกล้เอื้อมมือไปจับแขนแกเพื่อถามข่าวคราวของน้องปังป้าละม่อมก็รีบสะบัดมือหนีแต่ว่าคุณบรรจงก็คว้าจับแขนจนได้พอจับเต็มมือก็ถึงกับะสะดุ้งเพราะว่าวผิวเนื้อป้าละม่อมนี่เย็นเชียบยิ่งกว่าจับน้ําแข็งซะอีกก็รีบปล่อยมืออคุณบรรจงก็บอกว่าป้าม่อมเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนะผมอยากจะถามเรื่องลูกสาวผมแกก็บอกไม่รีบรอกขอเวลาเข้ามาแล้ว แกก็ถามว่าลูกปังเป็นยังไงบ้างอะป้าม่อมหนูปังเขาอยู่สบายดีแกอยู่กับป้าคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกที่ป้ามาพบประคุณที่นี่ก็เพื่อจะบอกว่าป้าเสียใจที่พาหนูปังไปตายอย่างนั้นคุณอย่าถือโทษโกรธป้าเลยนะโอ้ยผมไม่โกรธป้าหรอกถือว่เป็นคราวเคราะของป้าแล้วก็ลูกปังเออหนึ่งปีต่อจากนี้ไปป้าจะมาส่งหนูปังคืนให้กับคุณผู้หญิง คุณผู้หญิงนี่หมายถึงภรรยาของคุณบรรจงหมายความว่าลูกปังจะมาเกิดเป็นลูกผมอีกอย่างนั้นเหรอป้าใช่หนูปังจะมาเกิดเป็นลูกคุณอีกปีหน้านี่แหละป้าละม่อมพูดเท่านี้ก็ขอลาไปร่างป้าละม่อมก็เลือนหายไปคุณบรรจงก็เดินขึ้นบ้านมาถึงเตียงนอนก็ล้มตัวลงนอนในท่าเดิมแล้วก็ลืมตาตื่นขึ้นทันทีก็นอนงงว่าตัวเองฝันไปหรือว่าเดินลงจากบ้านไปพบป้าละม่อมจริงๆกันแนะ่ เวลาที่ตื่นก็คือเวลาตีสามเสร็จแล้วหลังจากค่ำคืนที่คุณบรรจงพบป้าละม่อมแล้วก็ป้าละม่อมบอกว่าจะเอาลูกสาวมาคืนให้คือมาเกิดใหม่คุณบรรจงก็เกิดความสงสัยเรื่อยมาว่าภาวะที่ตัวเองได้พบและพูดคุยกับป้าละม่อมเป็นเพียงแค่ฝันหรือว่าจิตวิญญาณของป้าละม่อมมาพบจริงๆเพราะฉะนั้นคุณบรรจงก็นำเรื่องข้องใจของตัวไปปรึกษากับเพื่อนๆ เพื่อนๆก็แนะนําว่าถ้าอยากพิสูจน์ข้อเท็จจริงก็ต้องเชิญวิญญาณป้าละม่อมมาเข้าทรงแล้วก็สอบถามดูคุณบรรจงและเพื่อนต่างก็ออกตระเวนหาสำนักทร,ทรงที่พอเชื่อถือได้หลายแห่งกระทั่งทราบว่ามีสำนักอยู่แห่งหนึ่งที่สะพานเกษตรบางแคมีการทรงวิญญาณผู้ตายได้วันหนึ่งคุณบรรจงกับภรยรยากับเพื่อนก็พากันไปหาแล้วก็แจ้งความประสงค์ให้แก่ร่างทรงทราบร่างทรงสอบถามชื่อ แล้วก็อายุของป้าละม่อมแล้วก็เข้าวิธีอัญเชิญจิตวิญญาณป้าละม่อมมาประทับทรงแต่ว่าเขาทำด้วยสำเนียงภาษาจีนผู้หนึ่งก็มีจิตวิญญาณมาผ่านร่างทรงสอบถามชื่อแล้วปรากฏว่าเป็นป้าละม่อมคุณบรรจงก็ถามว่าทำบุญให้ป้าละม่อมบ่อยครั้งได้รับผลแห่งบุญกุศลหรือเปล่าป้าละม่อมก็บอกว่าได้รับทุกครั้งแหละแล้วถามหาลูกชายตัวคือลูกชายป้าละม่อมว่าทำไมไม่มา คุณบรรจงก็บอกว่าเด็กไปโรงเรียนกําลังเรียนหนังสือจิตวิญญาณของป้าละม่อมในร่างทรงก็บอกว่าที่มาเนี่ยเขาให้มาในระยะสั้นๆตอนนี้เขาเรียกกลับแล้วคุณบรรจงก็รีบถามเพื่อขจัดความข้องใจว่าป้าม่อมมาหาผมที่บ้านทําไมแกก็บอกว่ามาบอกข่าวเรื่องลูกสาวคุณเท่านั้นแหละเรื่องอื่นไม่มีตอบเพียงสั้นๆแค่นี้จิตวิญญาณของป้าละม่อมก็ถอยออกจากร่างทรง คุณมันจงฟังป้าละม่อมโตอตอบผ่านร่างทรงสั้นๆยังไม่กระจางเท่าไหร่ก็ขอร้องให้ร่างทรงเชิญวิญญาณน,น้องปังลูกสาวมาพูดคุยด้วยร่างทรงก็ยอมทําตามเพราะพิธีเชิญวิญญาณก็เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อวิญญาณน,น้องปังมาเข้าร่างทรงกิริยาอาการของคนทรงก็เปลี่ยนไปเป็นลักษณะเด็กๆคุณมันจงก็ถามว่าลูกปังสบายดีแล้วลูกพ่อกับแม่คิดถึงลูกมากน้องปังก็พูดผ่านร่างทรงบอกว่าอยู่สบายดีอยู่กับป้าละม่อม แล้วเธอก็ถามอีกว่าพี่ๆไม่มาด้วยเหรอคุณมันจงก็บอกว่าพี่ๆไปโรงเรียนไม่ได้มาด้วยเสร็จแล้วภรรยาของคุณมันจงก็ถามว่าที่แม่อุทิศเสื้อผ้าไปให้ลูกปังนี่ยได้รับหรือเปล่าลูกปังอยากจะได้อะไรอีกไหมน้องปังก็บอกว่าได้รับเสื้อผ้าที่อุทิศให้แล้วแล้วก็ใส่ได้พอดีตัวเลยบอกกับพ่อแม่ว่าต่อไปไม่ต้องทําบุญให้เธออีกเพราะว่าเธอจะไปเกิดเป็นลูกอีกในปีหน้าที่จะถึงนี่ คุณมันจงก็ถามว่าถ้าหากว่าปังมาเกิดกับพ่อแม่แล้วเนี่ยปังจะให้สังเกตอะไรเป็นสําคัญว่าปังเป็นปังมาเกิดน้องปังก็บอกว่าให้ดูรอยตําหนิปานแดงที่แขนที่คอแล้วก็ลําตัวแล้วปังก็จะให้ลาบพ่อกับแม่ด้วยจากนั้นเด็กก็บอกว่าเขาจะต้องรีบไปว่าเขาเรียกกลับแล้วแล้ววิญญาณน้องปังก็ถอนออกจากร่างทรงไปคุณมันจงกับภรรยาก็กลับบ้านด้วยความดีใจที่ลูกสาวซึ่งตายจากไปจะได้กลับมาสู่อ้อมกอดอีกครั้งหนึ่ง แล้วเรื่องที่น้องปังจะกลับมาเกิดใหม่นั้นคุณมันจงและภรรยาก็ไม่ได้ปิดบังเพื่อนบ้านที่สนิทสนมกันเพื่อนบ้านผู้ซึ่งรักใคร่เอ็นดูน้องปังเช่นเดียวกันก็พลอยยินดีไปด้วยทุกคนก็ต่างรอคอยวันที่จะได้พบกับน,น้องปังอีกเสร็จแ,แล้วคืนหนึ่งคุณมันจงก็ฝันถึงป้าละม่อมอีกการมาปรากฏในความฝันของป้าละม่อมครั้งนี้หน้าตาป้าละม่อมดูแจ่มใสเปล่งปลั่งเป็นพิเศษ ป้าละม่อมก็บอกกับคุณบรรจงบอกว่าลูกสาวคือน,น้องปังที่จะมาเกิดใหม่เนี่ยจะอายุยืนแล้วก็เรื่องที่น้องปังจะมาเกิดใหม่อีกครั้งนี่จะเล่าให้ใครฟังก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องปิดบงังคุณบรรจงก็ถามป้าละม่อมบอกว่าป้าอยู่กับใครล่ะตอนเนี้ป้าละม่อมก็บอกว่าอยู่กับเจ้าแม่คุ้มดานก็ถามต่อว่าเจ้าแม่คุ้มดานคือใครแกก็บอกว่าบอกไม่ได้เพราะท่านว่าไม่อนุญ,ญาตให้บอกเวลานี้ คุณมันจงก็อยากจะรู้ว่าป้าละม่อมอยู่ที่ไหนแต่ว่าป้าละม่อมไม่ยอมบอกกล่าวเพียงว่าสักวันหนึ่งก็จะรู้เองแล้วก็ถามว่าคุณมันจงอยากจะไปดูสถานที่อยู่ของคนดีกับคนชั่วเวลาตายแล้วบ้างไหมคุณมันจงก็บอกว่าอยากไปป้าละม่อม็จูงมือคุณมันจงลอยละลิ้วขึ้นไปในอากาศในความฝันนัป้าละม่อมพาคุณมันจงลอยผ่านไปในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีแต่ความสว่างสวยัยอากาศไม่ร้อนไม่หนาวกําลังสบาย บ้านเรือนและทิวทัศน์เท่าที่เห็นมีแต่ความสวยงามยากจะอธิบายได้ถูกป้าละม่อมก็บอกว่านี่คือสวรรค์ที่คุณเห็นอยู่นี่เป็นเพียงภาพรวมๆผู้ที่สร้างกรรมดีมีจิตใจในบุญกุศลจะมาอยู่ที่นี่แล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนเป็นส่วนๆถ้าได้มาอยู่จริงๆจ,จากนั้นป้าละม่อมก็บอกกับคุณบรรจงบอกว่าจะพาไปดูสถานที่อยู่ของคนใจบาปหยาบช้าชอบก่อกรรมทําเลวเขาเรียกว่านรกแล้วป้าละม่อมก็จูงมือคุณบรรจงพุ่งลุ สู่ข้างล่างจนกระทั่งมาถึงบริเวณค่อนข้างมืดที่นั้นบรรยากาศทึมๆมม,มีเปลวไฟแดงฉานพุ่งขึ้นมาตลอดเวลากลางเปลวไฟมีสัตว์นรกถูกลงทันนานา,นาประการให้ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างน่าสยดสยองจนคุณมันจงทนมองแทบจะไม่ได้ป้าละม่อมให้ดูพักหนึ่งแล้วก็บอกว่าถึงเวลากลับมาแล้วก็พาคุณมันจงลอยลิ้วขึ้นเบื้องบน คุณมันจงตกใจตื่นตอนนี้เองก็หยิบนาฬิกามาดูเป็นเวลาตีสามขอกวา่าเหตุการณ์ที่พบเห็นในความฝันทั้งหมดคุณบรรจงเชื่อว่าไม่ใช่ภาพอุปาทานฝันไปแน่แต่คงจะเป็นความจริงซึ่งไปพบเห็นด้วยจิตวิญญาณส่วนที่จะไปได้อย่างไรนั้นคุณบรรจงอธิบายไม่ถูกมันเป็นเรื่องเล่นลับซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้สําหรับคนทั่วไปต่อมาภรรยาคุณบรรจงก็ตั้งครันทั้งสองคนก็ดีใจอย่างมากก็เชื่อมั่นว่าทารกน้อย ที่มาเกิดใหม่นี้จะต้องเป็นน้องปังอย่างแน่นอนต่างคนต่างก็รอคอยวันที่น้องปังจะกําเนิดมาให้เห็นอีกจะได้อยู่รวมกันฉันพ่อแม่พี่น้องอีกในช่วงระยะเวลาที่พระยาคุณบรรจงเริ่มตั้งครรภคุณบรรจงก็พบความอัศจรรย์จากความฝันอีกครั้งหนึ่งคือคือนหนึ่งก็ฝันถึงป้าละม่อมในฝันนะป้าละม่อมนุ่งขาวห่วมขาวใบหน้าผิวพรรณอิ่มเอิบแปลงปลังปล่งก็บอกกับคุณบรรจงว่าที่มาพบครั้งนี้เป็นการพบครั้งสุดท้ายแล้ว พราะว่าได้พาน้องปังมาคืนให้แล้วและตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนี่จะไม่มาติดต่อยุ่งเกี่ยวอีกคุณบรรจงก็ดีใจที่น้องปังคืนมากล่าวขอบคุณป้าละม่อมก็ถามด้วยความสงสัยบอกว่าเจ้าแม่คุมด่ันที่ป้าละม่อมไปอยู่ด้วยนี้ท่านเป็นใครอะ่ะแล้วก็มีชื่อจริงยังไงผมจะได้เอ่ยนามท่านถูกเวลาสักการะบูชาคราวนี้ป้าละม่อมไม่ปฏิเสธท่านก็บอกว่าเออท่านท่านแม่คุ้มดัน สั่งฉันมาว่าถ้าคุณถามพระนามของพระองค์ก็ให้บอกได้เจ้าแม่คุ้มด่านก็คือท่านผู้รับฟังความทุกข์ร้อนอันแสนสาหัสของมวลมนุษย์แล้วก็จะช่วยเหลือให้พ้นทุกนั้นด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดไม่ได้พระนามของพระองค์ก็คือพระโพธิสัตว์กวนอิมจากนั้นป้าละม่อมในฝันก็เลือนหายไปแล้วคุณมันจงก็สะดุ้งตื่นตีสามขวาแล้วทุกครั้งที่ฝันเห็นป้าละม่อมนี่จะต้องตีสามทุกที คุณบรรจงก็ระลึกถึงพระเมตตาของเจ้าแม่กวนอิมด้วยความตื้นตันใจแล้วก็มีความเชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่าการที่ได้น้องปังคืนมาก็เพราะเจ้าแม่กวนอิมเวทนาสงสารเขากับภรรยาที่โศกเศร้าเสียใจอย่างหนักที่ต้องสูญเสียลูกปังไปประกอบกับเขาและภรรยาเคารพบ,บูชาเจ้าแม่กวนอิมมานานแล้วท่านจึงให้ความเมตตาถึงเพียงนี้ภรรยาคุณบรรจงตั้งคันครบกําหนดกระทั่งถึงวันที่ห พฤษภาคม2522เวลาเช้ามืดพญญาคุณบรรจงก็เตรียมตัวลงไปใส่บาดซึ่งทําเป็นประจำก็เกิดมีอาการเจ็บท้องนิดๆแต่ก็ใส่บาดพระจนเรียบร้อยแล้วคุณบรรจงก็ขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลหัวเฉียวซึ่งฝากท้องไว้ที่นั่น8โมงเสร็จๆก็คลอดออกมาเป็นเพศหญิงสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกอย่างเป็นเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือวันที่6พฤษภาคมปีก่อนเป็นวันที่น้องปังเสียชีวิตด้วยอุบธธัติเหตุแล้ววันเดียว เดือนเดียวกันของอีกปีน้องปังก็ได้มาเกิดอีกครั้งหนึ่งคุณมันจงและภรรยาช่วยกันดูตามร่างกายของทารกก็พบว่ามีปานแดงที่แขนที่คอแล้วก็ลําตัวตรงกับที่น้องปังบอกผ่านร่างคนทรงไว้ทุกอย่างก็ทําให้คุณมันจงและภรรยาไม่มีข้อระแวงสงสัยอะไรอีกว่าจะไม่ใช่น้องปังมาเกิดใหม่น้องปังเคยบอกว่าเมื่อมาเกิดใหม่แล้วก็จะให้ลาบพ่อแม่ซึ่งก็เป็นความจริง ในอีกหกเดือนต่อมาภรรยาคุณบรรจงไปซื้อวิทยุที่ห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งเขากําลังมีรายการจับฉลากชิงโชคผลปรากฏว่าภรรยาคุณบรรจงได้รับรางวัลที่หนึ่งคือรถเก๋งยี่ห้อบีเอ็มดับหนึ่งคันแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่น้องปังมาเกิดใหม่คุณบรรจงก็พบลู่ทางในการทํางานที่ดีกว่าเดิมก็ย้ายมาอยูอ่บริษัทใหม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วยเจริญรุ่งเรืองมาเป็นลําดับ น้องปังเมื่อเติบโตขึ้นตามวัยก็เป็นเด็กเรียบร้อยอ่อนโยนแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่ว่าน้องปังไม่สามารถดำลึกอดีตชาติได้เลยสำหรับคุณมันจงและครอบครัวยึดมั่นในการสร้างกรรมดีลดละกรรมชั่วโดยเด็ดขาดการดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นสัมมาชีพตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงด้วยความโลภแล้วก็เชื่อแล้วว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนรกสวรรค์มีจริงการตายแล้วเกิดเป็นความจริงแท้แน่นอนครับ